เชนิสปาลาซิโอส MU 2023ปักหมุดเล่นน้ำที่ไทยนางสงกรานต์ระดับจักรวาลคนแรกเซอร์ไพรส์ครั้งแรกกับการเปิดตัวเชนิสปาลาซิโอส Miss Universe 2023เป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลคนแรกในฐานะ globalCultural Ambassador เรียกว่าทำเอาแฟนนางงามชาวไทยตื่นเต้นไม่น้อยเลยสำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังคว้าตำแหน่งของเชนิสปาลาซิโอสเชนิสปาลาซิโอส Miss Universe 2023เพื่อร่วมงานแถลงข่าว Thailand สงกรานต์เฟสติวัล2024สงกรานต์มหาบันเทิงณห้องแอดเวิร์คชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์ออฟฟิศสำหรับงานโลก Thailand สงกรานต์เฟสติวัล2024สงกรานต์มหาบันเทิงสร้างปรากฏการณ์ชูสงกรานต์ไทยติดท็อป10สุดยอดเฟสติวัลโลกประเดิมสร้างปรากฏการณ์เซอร์ไพรส์ครั้งแรกกับการเปิดตัวเชนิสปาลาซิโอส Miss Universe 2023เป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลในฐานะ Global Cultural Ambassador หลัง UNESCO ยกสงกรานต์ไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจ The Best of Thailand ส่งต่อความเป็นไทยในทุกมิติจัดเต็ม 1,000 อีเวนต์ผ่าน6ไฮไลท์วัฒนธรรมและ Entertainmentระหว่าง 2-21 เมษายน 67 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศโดยเชนิสปรากฏตัวสวยสง่าในชุดผ้าไหมไทยพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนเตรียมมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไทยและจะเป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลคนแรกสวัสดีค่ะไทยแลนด์พูดภาษาไทย Hello UniverseHello Thailand ขอบคุณมากๆฉันรู้สึกว่าที่เป็นบ้านขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะชุดวันนี้เป็นชุดที่แตกต่างค่ะทุกทีจะใส่อีกแบบหนึ่งแต่ฉันรู้สึกชอบมากที่ได้ใส่ชุดแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นแค่ Chinese Palacios เท่านั้นแต่ฉันเป็น Miss Universe ดังนั้นต้องเข้าถึงทุกคนแต่วันนี้ได้สวมชุดผ้าไทยแล้วสวมใส่ได้สบายมากๆเลยเพราะอากาศที่เมืองไทยกับประเทศนิการากัวบ้านฉันคล้ายกันมากๆเลยค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทยได้ใกล้ชิดแฟนๆคนไทยแต่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะกับเทศกาลสงกรานต์หมายถึงความสนุกสนานหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ฉันอดใจไม่ไหวเลยค่ะที่จะได้เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่แค่ฉันนะคะที่ต้องเปียกแต่ทุกๆคนต้องเปียกค่ะส่วนจะใส่ชุดอะไรนั้นจะเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะรอให้ทุกคนมาดูค่ะบอกอยากเที่ยวกรุงเทพมหานครอยากทานอาหารไทยแต่ขออย่าเผ็ดฉันอยากจะเที่ยวกรุงเทพมหานครแล้วก็อยากจะไปวัดอรุณเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังแต่ถ้าทุกคนมีคำแนะนำว่าควรจะไปที่ไหนก็ยินดีมากๆค่ะและแน่นอนว่าอยากไปถนนข้าวสารด้วยค่ะอาหารไทยแล้วแต่ทุกคนจะแนะนำเลยค่ะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเผ็ดแต่จะยอมยกเว้นให้ถ้าเป็นอาหารไทยค่ะขอบคุณเมืองไทยสำหรับความรักการสนับสนุนฉันมีความยินดีมากๆอยากจะพูดกับแฟนๆชาวไทยทุกคนที่ฉันมาที่นี่ไม่ใช่มาแค่ในฐานะเชนิสปาลาซิโอสแต่เป็นมิสยูนิเวิร์สของคนไทยด้วยค่ะทั้งนี้เชนิสยังพูดภาษาไทยปิดท้ายด้วยว่าสวัสดีค่ะยกมือไหว้ฉันชื่อเชนิสปาลาซิโอสขอบคุณค่ะรักนะคะไทยแลนด์รักนะคะพี่กระเทยตะกร้อเริ่มใช้กติกาใหม่บิ๊กต้อมรอกกท.ตีความคดีหักหัวคิวเงินรางวัลเมื่อวันที่2เมษายน67นายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ประจำปี2567ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์
รุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น7ประเภทมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากถึง207ทีมขณะเดียวกันครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ใช้กฎกติกาการนับแต้มจากเดิมเสิร์ฟทีมละ3คะแนน21แต้มชนะ2ใน3เซตแบบใหม่มาใช้ในการแข่งขันผลัดกันเสิร์ฟทีมละแต้มเซตละ15คะแนนแข่งขันระบบ2ใน3นายธนาเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นรายการสุดท้ายที่แข่งขันในกติกาเก่าและนี่เป็นตะกร้อรายการแรกที่เริ่มใช้กติกาใหม่ที่สหพันธ์กำหนดขึ้นซึ่งเกมจะเร็วขึ้นเกมเสิร์ฟจะได้เปรียบมากขึ้นนักกีฬาเริ่มปรับตัวกันได้แอลัวคาดว่าเราจะได้นักกีฬาดาวรุ่งเข้ามาประดับวงการมากขึ้นจากรายการนี้ส่วนประเด็นเรื่องการติดตามข้อเท็จจริงกรณีการหักเงินรางวัลนักกีฬาทีมชาตินั้นที่ประชุมได้ข้อสรุปแล้วแต่เวลานี้จำเป็นต้องปรึกษากับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากฝ่ายกฎหมายได้แนะนำเรื่องของบทบาทและอำนาจของสมาคมว่าใครจะเป็นผู้ชี้ขาดในคำตัดสินนี้เมื่อเราได้นักกีฬาทีมชาติชุดใหม่เข้ามาแล้วนั้นจะต้องมีการพูดคุยว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องในอดีตจากนี้ไปจะมีการวางกฎระเบียบเรื่องเงินรางวัลของนักกีฬาผู้ฝึกสอนให้ชัดเจนเสียก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผลคู่เปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มแชมป์เก่าทหารบกที่มีพรชัยเขาแก้วโค้ชและผู้เล่นประเดิมสนามพ่ายกองทัพอากาศ KEELA Honda 0-2 เซต 9-15 10-15ธรรมนัสโวโควตาพปช.รอไม่ลดมีแต่เพิ่มขึ้นลุ้นศาลรัฐธรรมนูญชี้คุณสมบัติไผ่ลิกพรุ่งนี้ธรรมนัสยันโควต้าพลังประชารัฐคงเดิมจ่อเพิ่มอีกหนึ่งลุ้นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีของไผ่ลิกวันที่3เมษายนนี้ไม่ทราบประชาธิปัตย์เสียพันเก้าอี้เมื่อวันที่2เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่าไม่ทราบและได้ยินข่าวดังกล่าวไม่มีรัฐมนตรีคนไหนทราบผู้สื่อข่าวถามว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าโควต้าของพรรคจะไม่มีการปรับหรือเคลื่อนไหวใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์กล่าวว่าไม่มีแต่จะเพิ่มผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าโควต้าพรรคยังอยู่ที่4เก้าอี้เหมือนเดิมใช่หรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งซึ่งเป็นไปตามโควต้าเดิมของพรรคขอย้ำว่าพรรคเรารักกันเหมือนเดิมเมื่อถามย้ำว่าได้รับการการันตีจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่าจะได้4เก้าอี้เหมือนเดิมรออธรรมนัสกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้เกียรติพรรคร่วมผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบส่วนที่เคยระบุให้รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก่อนนั้นรออธรรมนัสกล่าวว่าวันที่3เมษายนก็รู้เรื่องผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวอาจมีคนของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยรออธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าพรรคจะเสีย1เก้าอี้ให้กับประชาธิปัตย์รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบ